โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะสวัสดีครับผมจะพามาเที่ยวชมชวนชมโซโคที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะของสวนพี่กิตกับพี่วิทย์นะฮะคนนี้พี่วิทย์ใช่ไหมฮะคนนี้พี่กิตนะฮะโอเคฮะโอ้แล้วมาชมฮะต้นนี้ฮะต้นนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะฮะต้นนี้เป็นบางค้าครับบางค้าโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับต้นนี้อายุต้นนี้ก็10ปีนะครับ10ปีโอ้โหดอกนะครับตอนนี้กระถางเท่าไหร่นะครับกระถาง2เมตรฮะ2เมตรโอ้โห2เมตรโอ้โหใหญ่มากๆเลยฮะเป็นสายพันธุ์โซโคใช่มั้ยฮะครับโอ้มาชมดอกกำลังท่วมเลยฮะใหญ่มากๆเลยต้นนี้อันนี้โดนฝนไปเมื่อประมาณ2-3 รอบนะครับจริงๆแล้วดอกท่วมมากกว่านี้เยอะเลยครับครับโอ้ใหญ่จริงฮะต้นนี้ใหญ่แต่ต้นๆของผมว่าน่าจะที่สุดของไทยแล้วมั้งครับต้นนี้ถ้าเป็นสายพันธุ์โซโคนะเพราะว่าถ้าเป็นบรรณาก็อาจจะเป็นของปางหงาพิจิตรใช่ฮะแต่ต้นนี้ตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่ผมไปเที่ยวสวนมาเนี่ยต้นเนี้ยผมว่าอันดับหนึ่งนะเพราะว่ากระถาง2เมตรแล้วพุ่มประมาณเท่าไหร่2เมตร60ครับ2เมตร60อ๋อแล้วก็ต้นไม้นี่ดูปลูกโยงด้วยครับโอ้โหดูใหญ่มากเลยถ้าไม่ปลูกโยงเนี่ยผมว่า2-5ก็ไม่ไหวครับต้นไม้ต้นนี้เดิมทีนะครับเป็นต้นไม้ฟอร์มประกวดอ๋อคือร่างในฟอร์มประกวดนะครับครับครับก็คือร่างเนี่ยจะเยอะแล้วก็สไตล์แบบแผ่ก็คิดกันว่าถ้าเกิดเราไม่ประกวดนะครับเราไม่ประกวดเราก็จะทำไงให้ไม้มันยืนแล้วสง่านะครับก็เลยคิดค้นกันว่าเอ้ยมันต้องแก้ไม้นะครับต้องแก้ไม้จากรากแผ่เป็นรากหยงเพื่อให้ไม้นะครับพอโตไปเนี่ยจะมีความอลังการใช่ยืนสง่าเขาเลยทำการตัดนะครับตัดยังไงนะครับแต่ผมดูขอดูใกล้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยรากรอยแผ่เนี่ยยังอยู่แต่ว่าหายดีแล้วนะครับตัดยังไงนะครับผ่าวีเหรอครับไม่ผ่าวีนะครับตอนแรกรากเนี่ยครับจะเยอะมากเลยเป็นสไตล์ไม้ประกวดนะครับครับไม้ประกวดคือรากเนี่ยจะออกแผ่ลักษณะนี้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัดรากที่แผ่เนี่ยออกหมดเลยนะครับตัดรากที่แผ่ออกแล้วก็เหลือรากหลักๆเอาไว้คือเป็นรากเส้นด้านใน3 4เส้นฮะประมาณ6เส้นนะครับ6ด้านละ3เส้นนานแล้วครับก็ตัดไปแล้วก็เลี้ยงรากประมาณเส้นเท่านี้เองนะครับเส้นเท่านี้เองจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็เริ่มเท่าขาใหญ่กว่าขาแล้วครับเอ้ยแล้วตอนแรกแผ่ตอนแรกมันบานออกใช่มั้ยครับแผ่ออกเป็นสไตล์ไม้ประกวดเลยครับบานอ้าวแล้วสไตล์ไม้ควบคุมเส้นเลยนะครับแล้วเราใช้วิธีการเค้าเรียกไงโยงยังไงครับตัดรากที่แผ่ทิ้งออกไปบีบนะครับตัดเชือกบีบไว้เชือกบีบคือรัดฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ใช่ๆอ๋อบีบเลยรัดแบบคือเน่าให้เน่าไปเลยอะไรแบบนั้นทีนี้ทําไม้โหดหน่อยครับโหแต่สวยจริงฮะอย่างต้นนี้อายุกี่ปีแล้วนะฮะ10ตั้งแต่พอเมล็ดเลยคืออยู่กับพี่มาตั้งแต่แรกเลยอ๋อโหต้นนี้ใหญ่จริงมายุคแรกๆที่ตอนที่เขาตอนรู้จักชมใหม่ๆอ่ะแหละแล้วก็ซื้อเม็ดมาเพาะพี่นี่เล่นชวนชมมากี่ปีครับประมาณ12ปีนะครับ12ปีอ๋อเล่นมาพร้อมๆกันนะครับอ๋อมาพร้อมกันเอาเป็นพี่เป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันอ๋อเล่นด้วยกันอ๋อเล่นด้วยกันเลยโหสไตล์การทำไม้นี่สุดยอดมากใหญ่ด้วยฮะเดี๋ยวชมต้นนี้กันต่อฮะแล้วต้นนี้คืออะไรครับสายพันธุ์บางค้าเหมือนกันครับอ๋อบางค้าครับต้นนี้ก็อ๋อแฟพี่น้องเดียวกับต้นข้างหลังใช่ไหมฮะใช่รุ่นเดียวกันเลยโหใหญ่เหมือนกันฮะต้นนี้ก็ใหญ่ฮะรุ่นเดียวกันอันนี้ก็กระถาง2เมตร2เมตรอืมแต่ละคนละฟอร์มกันครับอย่างต้นนี้อายุก็เท่ากับต้นนู้นเลยเท่ากันเลยครับอ๋อแล้วอย่างนี้มีราคาไหมครับต้นเนี้ยฮะต้นนี้ตั้งไว้อยู่ที่150,000ครับ150,000พร้อมจะส่งอะไรเสร็จครับอ๋อ150,000ระยะทางไกลเกิน300กิโลก็ต้องบวกนิดหน่อยคุยกันอ๋อครับเพราะใหญ่จริงๆแล้วอย่างต้นหลังราคาพี่ตั้งไว้เท่าไหร่นะครับต้นหลังเลยต้นนั้นโดดเลยโอ้ต้นนั้นต้องมีราคานิดนึงฮะ5นะ5ได้ครับต้นนี้ฮะได้ครับเพราะว่ามันใหญ่ที่สุดแล้วล่ะเท่าที่ผมเห็นแล้วดูความอลังการทั้งดอกฮะรักมากด้วยครับดูจากกล้ามเนี่ยใช่ๆโอ้โหมันใหญ่ครับดูจากกล้ามนี่โหดมากนะครับครับเป็นไม้ขอโหดนะครับ5ประมาณ 500,000 ใช่มั้ยต้นนี้ 500,000 ฮะถ้าถักเสียหรือท่านใดสนใจฮะติดต่อมาได้นะฮะที่นี่ที่ไหนนะครับที่นี่สุพรรณบุรีดอนเจดีดอนเจดีนะฮะอ๋อของพี่มีเบอร์ติดต่อไหมฮะมีครับขอเบอร์ได้ไหมฮะครับเอาเบอร์ผมก่อนเลยนะ087 087นะครับ3 163 9996
9996แล้วมีเกิร์ไหมฮะครับ084 084เดี๋ยวแล้วก็ละ084 084ฮะครับ3940 3940 412 412โอเคนะฮะพี่กิตนะฮะพี่กิตกับพี่วิทย์นะฮะหากใครได้สนใจได้ครับพี่น้องพี่น้องกันเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมราชพวกราชินีดีกว่าเห็นสวยๆรากทองเยอะเลยเดี๋ยวลองไปเดินชมกันคือที่นี่จำหน่ายทุกต้นใช่ไหมฮะทุกต้นครับทุกต้นส่วนใหญ่ทุกต้นใช่ไหมโอ้เดี๋ยวมาดูต้นนี้ฮะรากทองอันนี้เสียบใช่ไหมฮะต้นนี้เป็นรากทองลูกผสมญี่ปุ่นเนื้อแท้เลยครับอ๋อแท้เลยไม่ได้เสียบแท้เลยครับเดิมทีไม้ต้นนี้เป็นไม้เสียบมาอันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นไม้เสียบเนี่ยมันจะโชว์แค่ดอกครับเอกลักษณ์มีแค่ดอกแล้วก็จะทำให้โตช้าครับก็เลยทำการตัดที่เสียบออกครับตัดยอดที่เสียบออกแล้วก็สร้างเนื้อเดิมให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาครับครับครับต้นนี้ก็ประมาณ5 ปีแล้วโอ้โหอย่างนี้รากทองนี่ผมก็ไม่เคยเห็นเขาซื้อขายกันอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเป็นทองญี่ปุ่นครับครับก็อาจจะด้อยกว่าโซโคหน่อยแต่ก็เปิดไว้35,000ครับ35,000โอ้โหหายากครับถ้าทองครึ่งต้นเลยครับ นี่ตรงนี้ก็มีครับเดี๋ยวดูอันนี้คืออะไรครับบ้านนาเหรอครับอันนี้เป็นเพชรบ้านนารากทองเพชรบ้านนารากทองครับครับโอ้ไม้ใหญ่เยอะมากเลยที่นี่โอ้โหดูต้นนี้ครับอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นราชินีกิ่งตอนราชินีตอนเหรอครับตอนกิ่งตอนครับไม้ต้นนี้อายุประมาณ7 ปี7ปีครับเดิมทีเป็นไม้รุ่นแรกๆที่ผมสร้างเป็นบอนไซอ๋อครับครับผมสร้างทีแรกก็คือรากเยอะเหมือนกันครับรากนี่เพียบเลยก็มีรอยตัดแต่งที่ผมวางโครงสร้างกิ่งเป็นบอนไซไว้ก็คือมีกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3ก็คือจบแล้วครับครับครับทีนี้ปรากฏว่าพอเลี้ยงไปเนี่ยมันเกิดเป็นรากทอง1รากครับผมก็มาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้มันอลังการครับก็เลยทำการคิดว่าเอ้ยมันจะต้องตัดให้เหลือรากเดียวครับเพื่ออนาคตเนี่ยมันจะได้ใหญ่แล้วก็เป็นทองทั้งแท่งเลย5 ปี 10 ปีเนี่ยมันจะได้อลังการครับครับครับเลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราตัดแล้วเนี่ยมันถ้ามันเป็นบอนไซปุ๊บเนี่ยรากก็ต้องอยู่แค่นี้ครับครับครับรากจะโชว์ไม่ได้ถ้าเป็นบอนไซก็เลยจัดส่งพุ่มใหม่ให้เป็นตรงบูมเพื่อที่เราจะได้ยกรากขึ้นมาแล้วก็ไปต่อได้สบายนะครับก็คือเปลี่ยนรูปแบบตรงใหม่ครับครับพูดง่ายๆให้มันโตไปเรื่อยๆอ๋อครับเพื่อเพราะว่าใหญ่ยิ่งดีเพราะว่าตอนนี้คือจุดเด่นคือรากทองด้วยใช่ไหมจุดเด่นเป็นรากทองครับก็เลยต้องเปลี่ยนแนวการเล่นใหม่ใช่ใช่แล้วอนาคตก็จะยกอีกครับครับยกให้อีกที่กี่ปีนะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ประมาณ7ปีครับ7ปีเนาะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละหน่อยแต่ละหน่อย นานมากครับเอ้ยแล้วถามหน่อยครับรากทองเนี่ยมันเกิดเองตามธรรมชาติหรือว่ามีเทคนิคการทำฮะธรรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมชาติครับที่เจอก็ส่วนใหญ่ธรรมชาติทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับดูฮะนี่ก็ทองอีกแล้วครับ บ้านนาทองนะฮะนี่ก็อันนี้อะไรครับอันนี้น่าจะเป็นพวกลูกผสมอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจแต่เป็นสายบังค้าแหละทองอีกแล้วครับโอ้โหแล้วโอ้โหตรงนี้บ้านนาใช่ไหมฮะตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จำหน่ายหมดใช่ไหมฮะจำหน่ายครับอันนั้นเป็นบ้านนารากธรรมชาติธรรมชาติจัดสร้างรากไว้ข้างล่างก็โอเคลงตัวดีแล้วสอบถามนิดนึงครับถ้าอย่างบ้านนาอย่างเงี้ยไฟใหญ่อย่างเงี้ยพี่จำหน่ายเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าพร้อมจะส่งครับโซนนี้ก็อย่างนี้ก็ราคาอยู่ที่ 2,500 บาท 2,000 จะส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมฮะครับอ๋อนี่ฮะหากใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยฮะใหญ่ครับนี่ครับโอ้โหลองดูครับมีหลายต้นฮะอย่าง2ต้นนี้ก็จะพิเศษนิดนึงก็คือเราจะสร้างให้ลักษณะตัวเมนเนี่ยใหญ่ครับเป็นไม้โตไปมันจะมีความอลังการครับเมนจะไม่จมครับครับดูครับถ้าเราเทียบกับแขนเรานี่ครับเท่าลำแขนเลยครับเมนนี่เท่าแขนเลยใหญ่มากครับใหญ่มากบ้านนาฮะตรงเมนจะชัดฮะถึงจะสง่าฮะผมก็ตัดใจดีครับนี่ฮะนี่รากทองอีกแล้วครับบ้านนารากทองโอ้อันนั้นเพิ่งได้มาใหม่ลองดูฮะโอ้โหสองต้นนี่ฮะแล้วอันนี้ก็รากทองอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็เพชรบ้านนาใช่ไหมใช่ต้นนี้ครับทองครึ่งต้นเกินครึ่งครับต้นนี้โอ้โหบ้านนาทองเยอะจริงๆฮะส่วนนี้โอเคฮะนี่ฮะเดี๋ยวพามาชมโรงเรือนนะฮะอันนี้คือกิ่งตอนกิ่งชำใช่ไหมฮะใช่ครับของราชินีทั้งหมดเลยอ๋อนี่ฮะเยอะมากเลยครับเฮ้ยเทคนิควิธีการชำของพี่นี่ชำยังไงมาฮะก็เทคนิควิธีการชำนะครับก็ตัด
ัดมาแล้วก็ผึ่งในร่มประมาณสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับแล้วถึงจะไปชำได้ชำก็คือปักกับดินชายอะไรงี้เหรอครับหรือว่าถ้าเป็นแต่ก่อนก็ใช้ทรายนะครับก็ใช้ทรายแต่ว่ามาปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้เน้นอะไรว่าเอาปักเอาจำนวนนะครับก็ปักลงดินเลยก็ได้แต่ว่าลงอะไรเลยก็ได้ลงดินที่เราปลูกเลยก็ได้ปักในลักษณะที่มันทีแล้วก็คือมันได้เท่าไหร่เราก็เท่านั้นต้นไหนที่มันรอดเราก็จับแยกไปปลูกครับแล้วรดน้ำแรกๆนี่รดน้ำแฉะเลยหรือว่าไงฮะก็รดน้ำปกติเลยครับปกติครับเหมือนไม้ทั่วไปเลยเหมือนเราทำรากตะหงรากตะขาบอะไรอย่างเงี้ยครับโหเขาเยอะมากเลยลองดูฮะหลักหลายพันนะครับดูเยอะเลยโอ้พวกนี้คือทำไม่หมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วครับอ๋ออ่ะแล้วตรงนี้คืออะไรครับอันนี้เห็นอันนี้เป็นราชินีเพาะเมล็ดอ๋อนี่เพาะเมล็ดครับอ๋อแต่เมนสูงมากเลยอันนี้คือเดี๋ยวพี่จะไปตัดอีกใช่ไหมฮะตัดแต่งอีกอันนี้ก็เตรียมที่จะสร้างนะครับอ๋อครับสร้างฟอร์มเริ่มสร้างฟอร์มมีบางต้นนี่ก็เริ่มเข้าฟอร์มแล้วแต่ว่าครับหลักๆก็คือเอามาชำๆเลี้ยงให้ตัวต้นมันใหญ่ก่อนคือเน้นให้มันใหญ่ก่อนแล้วมันทำเมื่อไหร่ก็ได้ไรชิ้นมันสวยด้วยมีดไงครับครับครับโอ้แต่ของพี่ใบค่อนข้างโอเคเลยฮะ ค่อนข้างโอเค ผมเคยเพาะอยู่ประมาณ 2-3,000 เม็ดใช้ได้แค่100ไม่ถึง100ฮะใช่ครับมันก็เพี้ยนเยอะเหมือนกันนะบางทีเป็นบางรุ่นของพี่ก็เมล็ดราชินีก็เขี่ยเองเลยใช่ไหมครับอ๋อลองชมฮะโหลงเรือนใหญ่มากเลยนี่ฮะหากใครสนใจนะฮะอยู่ใกล้ดอนเจดีสุพรรณฮะแวะเข้ามาเที่ยวได้ฮะมีไม้หลักขายหลากหลายสายพันธุ์เลยฮะแต่หลักๆจะเป็นนางราชินีบรรณาประมาณนี้ใช่ไหมฮะบรรณาอ๋อโซโคก็เริ่มทำแล้วนะฮะแต่ว่าบอกเลยฮะราชินีจริงตอนที่นี่เด็ดมากฮะทำแบบแนวบอนไซแล้วที่นี่ฮะโอ้ดูครับกิ่งเล็กๆน้อยๆก็ช้ำหมดเลยฮะเป็นหมดเลยช้ำตั้งแต่ไฟอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหก็คืออันไหนรอดก็รอดอันไหนตายก็ตายครับทำแบบไฟเล็กๆเลยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 100% ก็ได้ประมาณ 40% อ๋อก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าได้อยู่ก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยครับ100 101ได้40ครับเยอะมากเลยครับที่นี่โอ้อันนู้นคือบ้านนาใช่ไหมฮะตรงนู้นอันนี้ก็เป็นบ้านนาครับบ้านนาพอมเลยอ๋อนี่คือรากตะขาบเหมือนกันหรือว่าอันนี้เป็นจะทำเป็นไม้ทรงสูงครับอ๋อทำทรงสูงครับอ๋อนี่ฮะไซส์กำลังน่ารักเลยครับ ตรงนี้ก็ราชินีฮะไซส์ราชินีอย่างเงี้ยครับเริ่มจำหน่ายยังครับไซส์อย่างงูนะครับอันนั้นเริ่มพร้อมจำหน่ายนะครับอย่างนั้นไซส์ถ้าเล็กๆอย่างนั้นไซส์ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าพร้อมจะส่งอยู่ที่250บาทนี่ฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามารับชมไม้กันต่อโอ้เดี๋ยวเรามาชมอันนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นราชินีพ่อเมฆกับกิ่งตอนใช่ไหมฮะใช่ครับอุ้ยต้นนี้สวยครับทำโครงสร้างไซส์สวยอย่างนี้นะพี่ขายเท่าไหร่ครับถ้าเป็นอย่างต้นนี้เลยฮะถ้าอย่างต้นนี้เลยตัวนี้เหรอครับประมาณ 7,000 ครับนี่ครับ 7,000 นะเป็นทำแบบเขาเรียกว่าอันนี้ยังทรงบูมธรรมดาแต่ให้มีโครงสร้างก็คือให้มันมองเห็นลำกิ่งให้มันมองเห็นลำกิ่งอ๋อครับคือให้มันชัดอ่ะพูดง่ายๆมันไม่พันอ่ะครับจัดรายละเอียดไว้ก่อนวางโครงสร้างกับเด็กๆดูลากันรอบๆถ้าไม้ที่สวนถ้าเกิดไม้เข้าฟอร์มหรืออะไรเงี้ยราคามันก็จะโดดๆหน่อยครับเคยขายประมาณนี้แหละครับครับครับถ้าเป็นบอนไซก็จะแพงขึ้นอีกหน่อยเพราะทำยากแล้วอย่างพอมาในต้นนี้ครับสวยดีอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับอย่างนี้ต้นนี้ก็ประมาณ 4,000 ครับขายตามฟอร์มตามแบบว่าความรู้สึกเราด้วยนะแต่วางโครงสร้างสวยทีฮะเมนใหญ่เมนยาวเลยฮะใครสนใจฮะติดต่อมาได้นี่อู้นี่ต้นเล็กครับเล็กแต่จิ๋วฮะต้นนี้อู้บรรยากาศดีมากครับที่นี่ร่มรื่นนะฮะโอ้โหสวยนะฮะเรามาชมบรรยากาศโอ้อ้อต้นนี้ไปยกไปงานเมื่อวานงานพี่สมศักดิ์มังปะอินนะฮะครั้งที่2ฮะได้รางวัลที่2มาใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ต้นนี้ลงในรุ่นอะไรนะครับต้นนี้ลงเป็นรุ่นอาราไม่เกิน50เซนครับอ๋ออาราห้าสิบเซนนะฮะติดรางวัลมาด้วยตัวนี้สดๆใหม่ๆเมื่อวานนี้เอง ดอกสวยๆกันเลยฮะตัวนี้เพราะเมล็ดอันนี้คือราชินีใช่ไหมฮะเป็นเรียกว่าราชินีนางพิมพ์ครับ
คือยังไงครับราชินีพิมพ์คือเป็นลูกราชินีครับลูกของราชินีลูกของราชินีอีกทีนึงอ๋อครับครับอันนี้เป็นแบรนด์ของอาจารย์นัทอาจารย์นัทสุพรรณใช่ไหมสวยมากเลยฮะโอ้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้สวยมากประมาณ 5,000 ครับ 5,000 นะฮะต้นนี้นะฮะลองดูครับว่าไม้ต้นนี้อนาคตนี้ทำเป็นต้นแบบไม้40เซนนะครับอ๋อวางโครงสร้าง40เซนใช่ครับนี่อยากในอนาคตนะครับอยากจะดูให้กิ่งตอนราชินีนะครับเข้าไปประกวดไปแทรกอยู่ในโซโคเนลาคือ40เซนอ่ะเป็นไม้ยกง่ายง่ายใช่ครับง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามองว่าถ้าพูดว่ากิ่งตอนราชินีนะครับหลายคนจะมองว่าอุ๊ยมันจะต้องใหญ่มันจะต้องอลังการเกิน60เซนขึ้นไปเอ้ยมันช้ามันรอไม่ไหวมาอะไรก็คือผมจะทำในรูปแบบใหม่ก็คือให้40เซนเนี่ยเข้าประกวดได้เลยนะครับก็น่าจะประมาณไม่เกิน2ปีโอ้เดี๋ยวจะได้ลงสนามได้เดี๋ยวได้ดูกันต้นนี้นะหากใครสนใจนะฮะยังอยู่นะฮะต้นนี้วันนี้วันที่5สิงหาสิง5สิงหา62นะฮะนี่ฮะโอ้โหต้นนี้สวยดีฮะผมมันชอบเลยครับของพี่เนี่ยทำไม้เป็นเอกลักษณ์กันมากแล้ว2คนพี่เนี่ยผมบอกเลยฮะทำไม้แบบสไตล์บอนไซนี่เอกลักษณ์มากเลยฮะจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ะแล้วตอนแรกเห็นเหมือนกับว่ามีเขาเรียกไงไอ้ที่แบบเป็นฝนเปล่าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูอ๋อเอาอยู่ตรงนู้นอ๋อแม่ยังพอมีบอนไซให้ดูบ้างอันนี้ตกกระถางใช่ไหมครับอันนี้เสียบยอดไม้สีไว้ดูเลยครับนี่ฮะมีเด็กๆโซโคน่ารักเลยฮะต้นนี้คือพร้อมเมล็ดเลือกกิ่งตอนครับดูสไตล์ต้นนี้ฮะสวยดีฮะอันนี้คือวางโครงสร้างไว้แล้วครับเดี๋ยวประมาณตัดพุ่มอีกสักประมาณ2มีดก็ส่งพุ่มก็จะประมาณขนาดนี้ครับรายละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นส่งพุ่มก็จะสวยเลยเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยเราวางไว้เรียบร้อยแล้วเมนเด่นต้นนี้เมนครับครับเมนเท่าแขนเหมือนกันครับของพี่นี่ทำชมนี่คือแบบทำกับหนังสือบอนไซเลยหรือว่าแบบจินตนาการเอาเองฮะเรียนจากบอนไซเหมือนกันครับดูบอนไซด้วยครับดูบ้างแต่ว่าเราศึกษาบอนไซแต่ไม่ทำให้เนื้อแข็งทำชนอ๋อครับครับศึกษาตำรับตำราบอนไซมาเอาศึกษาไม้เนื้อแข็งมาครับเอามาใช้กับชมโดยเฉพาะเลยครับครับนี่โอ้โหมีลูกโซโคมากอันนี้ก็เป็นโซโคทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตรงนี้เป็นนางพิมพ์อ๋อจะนั่งให้เม็ดประพอตรงนี้คือนางพิมพ์นะฮะแล้วชิ้นนี้อย่างที่ต้นที่ได้ที่2เมื่อกี้นะฮะนี่ครับนางพิมพ์มีอยู่หน่อยนึงแล้วก็ที่เหลือเป็นโซโคหมดเลยโซโคหมดเลยครับประมาณ 1,200-1,300 ครับแต่มันต้องรอเวลาอีกหน่อยตอนนี้มันยังไม้มันยังไม่เดินครับครับเห็นผมเห็นเด็ดทั้งหลังฮะนี่ครับแอบเห็นครับแอบเห็นโอ้โหเป็นไงครับต้นนี้มีเจ้าของยังครับเนี่ยยังครับผมโหน่ารักมากเลยต้นนี้ดอกมันจุ๋มจิ๋มเลยหน้านี่ต้นนี้คือพันธุ์อะไรครับเป็นเกสรของไอเนี่ยครับตัวที่ผมทำอยู่คือไอเกสรต้นใหญ่สูตรผสมกันนะครับผมน่ารักมากครับดอกหวานดีฮะครับผมตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมฮะใช่ครับถามราคานะฮะตอนนี้เท่าไหร่ครับคร่าวๆราคาถ้าไม่รวมส่งก็พันเดียวครับโอ้ไอ้นี่มาครับลองดูครับไม่รวมส่ง 1,000 นะฮะหากใครสนใจ นี่ฮะโอ้โหวางโครงสร้างมันสวยมากเลยเอ้ยอันนี้คือทองเหรอครับใช่ครับอื้อหือต้อน้ำฉีดไหมโอ้เห็นครับเห็นชัดเลยครับอันนี้มันทองทั้งต้นเก็บไว้เล่นหน่อยต้นนี้ไม่เคยโพสยังไม่เคยโพสใช่ไหมฮะนี่ฮะเห็นเป็นครั้งแรกฮะในช่อง YouTubeบิ๊กอุยอะดีเนียมเลยฮะนี่ฮะรากทองตัวนี้ทองไม่ใช่รากทองฮะต้นทองฮะต้นทองเลยฮะอันนี้ทองจริงๆเลยเพราะว่าผมมันทองมานานแล้วอ่ะมันไม่เปลี่ยนสักทีอ่ะไอ้เราลากเป็นไงฮะทองเหมือนกันทั้งเส้นเลยหรือว่ายังไม่เคยยกเหมือนกันครับแต่ว่าแต่ก่อนตรงนี้มันไล่เขียวใช่ไหมมันไล่เขียวออกหมดแล้วอ่ะตอนนี้มันมีทองมันทองทั้งต้นเลยครับดูใกล้ๆกันฮะทองครับทองมากเลยตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมข้างนอกกันต่อปูในนี้อากาศค่อนข้างอบนะใช่ไหมใช่ครับอันนี้
ผ้าใบเอาเมลอนใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ครับแต่ก่อนทำเมลอนอ๋อครับนะฮะโอ้อันนี้ก็ราชินีพ่อเม็ดครับเยอะเลยฮะสายราชินีนะฮะติดต่อมาได้ฮะเยอะแยะเลยนี่สวยๆหลายต้นนะฮะใหญ่ๆด้วยอย่างนี้อย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับไออย่างนี้ขายแบบว่าเป็นต้นคือ 1,500 เลือกฟอร์มสวยๆขายเอาเหมือนที่เราขายทั้งเน็ตขายอะไรเงี้ยครับ1,500 ลงส่งครับเดี๋ยวถ้าอันเนี้ยถ้าซื้อเยอะเราก็ถ้าซื้อเยอะก็มีลดให้อ๋อมีราคามีราคาราคาซื้อเยอะหลายราคานะฮะเดี๋ยวเรามาชมนี่โอ้โหเดี๋ยวเราไม่รู้โซโคตรงนี้ครับแอบเห็นอีกแล้วครับเดี๋ยวนี่ลองดูครับนี่โอ้โหเป็นไงครับอันนี้เป็นไอเขาเรียกว่าอะไรนะทรงจรวดเหรอเป็นลูกบังคาต้นใหญ่อ่ะเกตองมาผสมกับเพชรบรรณาที่ทำอยู่ในโรงเรือนนะครับครับเด็กไม่กี่เดือนอ่ะคัดได้ไม่ฮะสวยหลายต้นเลยเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยครับเป็นฉัตรแต่มันก็ไม่ทุกต้นนะแต่ฟอร์มสวยดีฮะทำสวยดีครับทรงอันนี้คืออะไรฮะราชินีเหรอฮะอันนั้นราชินีพร้อมเม็ดครับตัดทำรังมาโอ้ยไม้มันบางตาโอ้ยมันไม้หลักๆมันไม่ค่อยเยอะก็มาเห็นมาก่อนเยอะมากแต่คงขายหมดเลยใช่ราชินีพวกบอนไฟเมื่อก่อนโหผมติดตามเฟซอยู่ฮะสวยเยอะเลยฮะแต่ก็ยังว่าฮะของสวยก็ต้องมีคนชอบเป็นธรรมดานี่ฮะโซโคนี่ยิ่งไม่มีให้ดูเลยโซโคตอนหลังจากงานพิจิตรตอนนั้นขายดีขายดีโซโคกับบอนไฟขายดีนี่เดี๋ยวผมเห็นอะไรแวบๆเดี๋ยวเรามาชมเขาเรียกสวนป่าป่ะครับใช่ครับใหญ่ๆอย่างนี้ก็จะหน่ายหมดใช่ไหมฮะครับนี่เดี๋ยวเรามาชมตรงนี้ฮะโอ้โหเดี๋ยวสักครู่นะฮะเหมือนจะเหลืออยู่ถาดเดียวนะบอนไซที่เหลือไปหมดแล้วโอ้เนี่ยครับเป็นไงครับสวนป่าบอนไซอันนี้คือสายพันธุ์ราชินีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นราชินีกิ่งตอนนะครับโอ้โหจะต้องคิดต้นครับเนี่ย อันนี้คือกระถางทำเองหรือว่ายังไงเป็นกระถางที่ปั้นเองครับโอ้นี่ฮะปั้นเพื่อมาออกแบบแล้วก็วางต้นไม้ตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยครับเพราะตามสูตรบอนไซเลยใช่โอ้ถ้าออกใบน่าจะสวยน่าจะไล่พุ่มครับตอนนี้เพิ่งตัดแต่งไปเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วครับเดี๋ยวอีกประมาณ4-50วันนะครับจะผลิตยอดใหม่ครับลองดูครับอันนี้คือด้านหน้าไม้อยู่ด้านนี้เลยใช่ไหมหน้าไม้ด้านนี้นะครับนี่ฮะทำเอาบอนไซกิ่งตอนมาเขาเรียกไงนะมาวางในกระถางเดียวกันทำเป็นสวนป่าไอเดียแบบเราไม่ให้จำเจอย่างเงี้ยเหมือนเรามันก็จะมีแปลกใหม่ก็คือจะตามหลักการเปี้ยเลยเรามองปุ๊บเข้ามาเนี่ยจะเห็นซ้ายขวาหน้าหลังอะไรประมาณนี้ยอดไม้ทุกต้นครับก็คือแต่ละต้นเนี่ยจะไม่บดไม่บังกันยังไม่บังเห็นได้ชัดเจนจะเป็นอย่างธรรมชาติมันจะลึกข้างหลังเล็กอย่างประมาณนี้ครับนี่เรามองเห็นด้านหลังเลยฮะยังสวนเนี่ยถ้ามีคนสนใจเนี่ยยกสวนเท่าไหร่ครับเนี่ยถาดนี้ก็ตั้งไว้60,000ครับ60,000นะฮะลองดูครับโหเอาไปตั้งโชว์นะฮะเป็นสง่าหน้าบ้านนะสวยมากครับยังไม่มีใครทำใช่ไหมอย่างนี้ครับยังไม่มีใครทำเลยครับส่งต้นครับอันนี้คุยได้เลยว่าจะเป็นชมหนึ่งในประเทศใช่เพราะว่ามันผมก็เคยเห็นเหมือนกันฮะเอามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเจ้าของสวนโม้ผมว่าถ้ารอใบออกเนี่ยน่าจะสวยนะน่าจะสวยครับน่าจะแบบเป็นพุ่มดูแบบสวนป่าเพราะเคยเห็นแต่พวกเอาบอนไซมาทำไม้นักแข่งมาทำใช่ไหมฮะแต่ชวนชมยังไม่มีชวนชมยังไม่ค่อยมีใครทำก็คือเหมือนลองกันไปทำไปนะมันก็โอเคมันก็ดูดีอ่ะมันก็พอได้ครับครับแล้วที่สำคัญชวนชมมันมีดอกใช่มันสวยเนี่ยฮะอย่างดูมันต้นใหญ่ฮะโอ้โหลองดูความหลังการอีกรอบนึงครับบอกเลยฮะเป็นโซโคน่าจะใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของไทยก็อันดับหนึ่งนะฮะ หนึ่งแล้วครับผมว่านะถ้าที่ผมไปผมนี่เดินทางมาทั่วประเทศแล้วฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับผมว่าอันดับหนึ่งนะผมว่าอันดับหนึ่งเพราะว่าเพราะอะไรเหรอเพราะว่ากระถางสองเมตรโอ้โหหายากอะแล้วเต็ม2เมตรแล้วที่สำคัญนะฮะไม่ได้ปลูกแบบแบนะฮะปลูกโยงเลยฮะถ้าต้นนี้ถ้าแบออกเมื่อไหร่
ต้องใส่3เมตรอะผมว่านะเพราะพุ่ม26ใช่ไหมครับประมาณพุ่มนี่2เมตร60นะต้นนี้ปล่อยซ้อเอาไว้ฮะถ้าปล่อยจริงก็3ล้นมาข้างละประมาณ30เซนนะครับข้างละ30เซน2ข้างก็60เซนก็ตีว่าทรงพุ่มเนี่ยโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็2เมตร60ทรงพุ่มนะครับครับใหญ่มากๆก็จะเป็น2เมตรครับครับก็เหยียบเกือบเต็มครับอลังการของจริงครับต้นนี้รูปดูเหมือนมันเล็กไม่เล็กนะฮะตอนนี้พอเห็นของจริงไม่เล็กแล้วในรูปดูเหมือนเล็กแต่เห็นของจริงแล้วบอกเลยฮะอาศัยร่มเงาได้เลยครับต้นนี้กลางวันเนี่ยเสื่อมมาปูข้างล่างเลยฮะต้นนี้ใหญ่จริงโอ้โหบอกเลยครับอลังการมากๆเลยฮะเดี๋ยวต้นนี้บ้านนาใช่ไหมครับพายแก้วครับพายแก้วคือบ้านนาบ้านนาแบบลูกบ้านนาผสม F2 อะไรไม้ยุคเก่าๆเป็นไม้สายอาจารย์นัทครับผมดอกก็ออกไปทางบ้านนาหน่อยๆใช่ครับใช่เอกลักษณ์มันคือมันจะย้อยๆห้อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าคือเราไม่ไปทำอะไรอันนี้คือเลี้ยงธรรมชาติเลยครับอันนี้เอกลักษณ์ไข่แก้วเลยใหญ่มากๆเลยครับอันนี้ก็ถางเมตร40แต่ก่อนดูเมตร4เหมือนอลังการเดี๋ยวนี้พอมาดู2เมตร4เลยทีเดียวแต่ผมตอนที่ผมเล่นชมใหม่ๆนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยใครมีกระถางเมตรเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วนะเมื่อก่อนโอ้แบบใหญ่เลยแหละเราเห็นเราตื่นตาตื่นปัจจุบันนี้กระถางเมตรนี่มีแทบทุกส่วนแล้วฮะทุกวันนี้เป็นธรรมดาแล้วก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณพี่วิทย์กับพี่กิตมากๆครับที่พาเที่ยวชมสวนนะฮะยังไงก็หากสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยฮะเบอร์ขอเบอร์อีกรอบครับขอเบอร์พี่วิทย์พี่วิทย์ก่อนของผมก็0871639996วิทยาครับผมแล้วของพี่กิต0843940412ครับผมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็งั้นก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะฮะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ